ดีครับ Citizen Reporter วันนี้เพื่อนๆจาก Gen Z Reporter ลงพื้นที่ไปยังชุมชนป้อมมหาการที่มีการเปิดพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตบ้านไม้โบราณป้อมมหาการโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ชุมชนป้อมมหาการให้อยู่กับเมืองและโบราณสถานจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานครับบ้านไม้ที่เราเห็นอยู่นี้เป็นบ้านที่มีอายุร่วม100ปีอยู่ภายในป้อมมหาการเขตพระนครจังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแห่งแรกในประเทศที่ไม่ได้อยู่ภายในอาคารมีของตั้งโชว์เหมือนสถานที่อื่นๆแต่เป็นพื้นที่ที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนโบราณในชุมชนได้เป็นอย่างดีซึ่งพิพิธภัณฑ์ชีวิตในที่นี้ของเราก็คือการทำให้คนเนี่ยได้เข้ามาสู่สถานที่จริงนะครับมาเจอบ้านโบราณนะครับมาเจอผู้คนที่เป็นคนที่อยู่อาศัยที่นี่จริงๆและสามารถพูดเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของป้อมมหาการได้อย่างถูกต้องเพราะเรามองว่าพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเนี่ยป้อมมหาการจะเป็นที่แรกที่เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นโมเดลใหม่ในการทำพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ของกรุงเทพได้ครับอีกหนึ่งเสน่ห์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือการมีมคุเทศน้อยที่อาศัยอยู่ในชุมชนจะเป็นคนต้อนรับและพานักท่องเที่ยวชมจุดต่างๆที่เป็นประวัติศาสตร์ของคนในชุมชนบ้านนี้คือบ้านมโหรีไทยบรรเลงนะครับแล้วข้างหน้าก็เป็นโครงสร้างเดิมครับไอ้การต้อนรับเนี่ยเราก็มีมคุเทศเห็นไหมจากเด็กๆเนี่ยที่เราอบรมสั่งสอนเป็นเด็กในชุมชนทั้งนั้นเราก็พาเขาเดินเที่ยวอธิบายว่าบ้านหลังนี้เป็นมายังไงบ้านของใครอะไรยังไงมันเป็นอย่างนี้เขาจะได้ความรู้กลับไปนอกจากการมีผู้คนและบ้านไม้หลังเก่าอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วอีกหนึ่งความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าชมพิพิธภัณฑ์นั่นก็คือวิถีชีวิตการประกอบอาชีพดั้งเดิมของชาวป้อมมหาการอาชีพของชาวบ้านถ้าหลักๆในนี้ก็จะเป็นการค้าขายค้าขายถ้าส่วนมากทำกรงนกทำเย็บผ้าแล้วก็คืออาชีพเนี่ยต้องบอกว่าอาชีพแต่ละหลังไม่เหมือนกันบางหลังเนี่ยเขาก็ทำกระเพาะปลาทำอะไรเนี่ยคือมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยเขาเริ่มอยู่กันตั้งแต่สมัยพ่อแม่นู่นนี่เขาก็จะพยายามคือเราพยายามที่ว่าเอ้ยอะไรที่ไม่เป็นของเดิมเราก็รักษาไว้อะไรที่เป็นของเดิมเราก็จะรักษาไว้นั่นคืออาชีพดั้งเดิมหลายครั้งที่การพัฒนาเมืองทำให้ประวัติศาสตร์หลายอย่างหายไปหรือถูกนำไปจัดโชว์ในพิพิธภัณฑ์แล้วการมีพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตป้อมมหาการนี้จึงถือเป็นโมเดลตัวอย่างที่น่าสนใจในการทำพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ของกรุงเทพมหานครพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตป้อมมหาการถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่น่าสนใจของคนรุ่นใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าคนสามารถอยู่ร่วมกับเมืองและโบราณสถานได้และในวันที่16กรกฎาคม2559เพื่อนๆหรือผู้ที่สนใจสามารถร่วมฟังเสวนาในหัวข้อรื้อชุมชนป้อมมหาการเหมือนรื้อตำนานกรุงเทพมหานครในพิพิธภัณฑ์คุณผู้ชมก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวแบบนี้กับนักข่าวพลเมืองได้ที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณวันนี้สวัสดีครับ